ทั้งหมดมารวมกันเพื่อเขียนโปรแกรมนะโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ8051มีอะไรบ้างนะครับถ้ามองในด้านของโปรแกรมเมอร์นะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงหลายๆมุมมองมุมมองที่1คือมุมมองของโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์จะมองอะไรใน MC51 บ้างนะครับก็คือโปรแกรมเมอร์มอง3อย่าง1 register set นะครับว่ามี register ชื่ออะไรบ้างแล้วใช้งานอะไรบ้างนะครับ register แต่ละชนิดก็ใช้สำหรับจำข้อมูลต่างกันนะครับเพราะนั้นการใช้งานก็ต่างกันโปรแกรมเมอร์ก็ต้องเลือก register ในการใช้งานนะครับตามcharacteristic ของมันเองนะครับเพราะนั้นโปรแกรมเมอร์ก็จะต้องมองอะไรก็คือมอง register set ต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันที่2โปรแกรมเมอร์จะมอง instruction set นะครับก็คือโปรแกรมเมอร์จะต้องรู้ว่า IC ตัวเนี้ยมีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนะครับอย่าง MC51 นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างบวกได้ลบได้ย้ายข้อมูลได้คูณได้หารได้นะครับการคูณการหารคูณได้กี่บิตหารได้กี่บิตบวกได้กี่บิตลบได้กี่บิตนะครับพวกนี้โปรแกรมเมอร์จะต้องรู้นะครับ IC บางตัวคูณไม่ได้หารไม่ได้บางตัวคูณได้หารได้นะครับบางตัวแม้แต่บวกก็ยังไม่ได้นะครับแล้วแต่ชนิดเพราะนั้นโปรแกรมเมอร์ต้องมองด้วยว่า instruction set มีอะไรบ้างนะครับอันที่3ที่โปรแกรมเมอร์จะมองนะครับอันสุดท้ายก็คือ memory map นะครับจะต้องรู้ว่าไอ้ microprocessor หรือ microcontroller ตัวเนี้ยนะครับต่อ memory เนี่ยนะครับหรือ memory ภายนอกหรือภายในเนี่ยมันมี address อยู่ที่เท่าไหร่บ้างแล้วจะใช้งานเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็คือแผนที่ของ memory นั่นแหละนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะใช้งาน memory ส่วนไหนได้บ้างแล้วออกแบบว่าจะใช้ทำอะไรบ้างนะครับอันที่2นะครับเมื่อกี้เป็นมุมมองของโปรแกรมเมอร์นะครับทีนี้ดูมุมมองของคนออกแบบฮาร์ดแวร์นะครับเอาไมโครโปรเซสเซอร์มาประกอบนะครับคนออกแบบฮาร์ดแวร์ต้องมองอะไรบ้างนะครับ1แน่นอนพินเอาท์นะครับพินเอาท์ก็คือขาของอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วขาแต่ละขาเนี่ยใช้งานอะไรได้บ้างนะครับต้องตอกอะไรซัพพลายอยู่ตรงไหนกราวอยู่ตรงไหนนะครับคล็อกใส่ยังไงนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ดีไซเนอร์นะครับอันที่สองก็คือทามมิ่งคาแรคเตอริสติกนะครับทามมิ่งคาแรคเตอริสติกคืออะไรก็คือช่วงจังหวะเวลาการทำงานนะครับอย่างเช่นในไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับการทำงานมันขึ้นกับอะไรก็ขึ้นกับคล็อกที่เราป้อนเข้าไปนั่นแหละนะครับสัญญาณนาฬิกาที่เราใส่เข้าไปนะครับสัญญาณนาฬิกาก็คือสัญญาณที่ให้จังหวะกับมันเพราะนั้นทามมิ่งคาแรคเตอริสติกก็คือจังหวะของการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ว่าแต่ละจังหวะมันทำอะไรบ้างแต่ละจังหวะส่งข้อมูลยังไงนะครับเพราะนั้นไอ้ฮาร์ดแวร์ดีไซเนอร์จะต้องมองตรงนี้เป็นสำคัญนะครับเพื่อจะได้ซิงโครไนซ์จังหวะให้เข้ากับอุปกรณ์ภายนอกนะครับถ้าจังหวะไม่ตรงกันเหมือนเล่นดนตรีอ่ะแต่ละคนเล่นจังหวะไม่ตรงกันก็คือเพลงก็ล่มนะครับร้องเพลงผิดคีย์จังหวะไม่ตรงนะครับล่มเพราะนั้นอันนี้เหมือนกันนะครับเหมือนวงดนตรีก็คือจังหวะต้องตรงกันทุกอันนะครับอันที่3current and wanted requirements นะครับก็คือความต้องการทางไฟฟ้านะครับอย่างเช่นว่าไอ้8051เนี่ยต้องจ่ายซัพพลายกี่โวลต์นะครับแล้วก็ขา input output ขาคอนโทรลนะครับมีต้องการสัญญาณกี่โวลต์หาเอาท์พุตจ่ายกระแสได้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าเอาเอาท์พุตของไมโครโปรเซสเซอร์ที่จ่ายกระแสได้200ไมโครแอมป์เงี้ยไปขับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องการกระแส1มิลลิแอมป์เงี้ยอันนั้นก็คือเกินไปนะครับ1มิลลิแอมป์ก็คือ1000ไมโครแอมป์แต่จ่ายได้จริงแค่200มันก็ทำงานไม่ได้ถูกมั้ยครับเพราะนั้น3ส่วนนี้นะครับที่ฮาร์ดแวร์ดีไซเนอร์ต้องมองนะครับในวิชานี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในส่วนของโปรแกรมเมอร์หรืออยู่ในส่วนของฮาร์ดแวร์ดีไซเนอร์นะครับหรือบางครั้งคุณอาจจะอยู่ทั้ง2ส่วนนะครับเพราะนั้นในวิชานี้ก็จะพูดโดยรวมถึงมุมมอง
ั้ง6อย่างนะครับก็คือทั้งมุมมองของโปรแกรมเมอร์และมุมมองของฮาร์ดแวร์ดีไซเนอร์ด้วยนะครับเรามาพูดถึงมุมมองของโปรแกรมเมอร์ก่อนนะครับมุมมองแรกของโปรแกรมเมอร์คืออะไรครับ register set นะครับ register set เราก็มาดูกันว่า register set เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับregister ใน MCS 51หลักๆเลยนะครับจะมีด้วยกันตามหัวข้อนี้นะครับส่วนแรกนะครับเขาจะแบ่งหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยนะครับหมู่แรกก็คือ register 3ชุดด้วยกันก็คือ register A B แล้วก็ R นะครับทีนี้ A มีอยู่ตัวเดียว register พวกนี้มีขนาด8บิตนะครับ8บิตหรือว่า1ไบต์นั่นแหละนะครับเป็น8บิตรีจิสเตอร์นะครับรีจิสเตอร์ A ก็มีให้ตัวเดียว8บิตจะเห็นว่ามีนิดเดียว8บิตก็จำได้แค่ไบต์เดียวนะครับตัวเลขก็8หลักฐาน2นะครับถ้าฐาน16ก็แค่2หลักนะครับรีจิสเตอร์ตัวต่อมาคือรีจิสเตอร์ B ก็มีให้ตัวเดียวเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าถูกใช้งานแล้วเนี่ยจะใช้งานอีกไม่ได้นะครับ1ครั้งใช้ได้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็เป็น register R ตัวนี้ R จะมีให้เยอะหน่อยนะครับก็คือมีทั้งหมด8บิตแล้วก็8ตัวนะครับตัวละ8บิตอ่ะมีทั้งหมด8ตัวก็คือ R0 R1 R2 R3 ถึง R7 นะครับและแถมมันยังมีแบงค์ของมันอีกนะครับเดี๋ยวจะมีพูดในหัวข้อถัดไปนะครับ3ตัวนะครับ register A B แล้วก็ R ตัวถัดมานะครับก็คือ register DPTR นะครับตัวนี้ใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับ DPTR คือ data pointer นะครับชื่อบอกแล้วก็คือตัวชี้ pointer คือตัวชี้ data pointer ก็คือตัวชี้ data นะครับเหมือนกับผมเอามือไปชี้บรรทัดเงี้ยนะครับชี้แต่บรรทัดก็คือหน้าที่ของ pointer ชี้เพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องดูบรรทัดไหนนะครับชี้เพื่อให้รู้ว่าเราต้องดูบรรทัดไหนอันนี้เหมือนกัน data pointer ชี้เพื่อให้CPU นะครับรู้ว่าจะต้องทำงานหรือว่าจะต้องอ่านข้อมูลจากบรรทัดไหนนะครับ data pointer เป็น register ขนาด16บิตนะครับอันนี้พิเศษนะครับมีขนาด16บิตโดยจะแบ่งออกเป็น8บิต2ตัวนะครับสามารถแบ่งได้ก็คือเป็น DPH ก็คือ data pointer high นะครับคือ8บิตบนแล้วก็ data pointer low 8บิตล่างนะครับ8บิตล่างก็คืออะไรครับบิตที่0ถึงบิตที่7นะครับ8บิตบนก็คือบิตที่8ถึงบิตที่15นะครับตัวถัดมานะครับก็คือPC หรือว่าโปรแกรมย่อมาจากโปรแกรมเคาน์เตอร์นะครับโปรแกรมเคาน์เตอร์ตัวบนเป็น data pointer นะครับ PC โปรแกรมเคาน์เตอร์นะครับหรือเลขอีกอย่างหนึ่งนะครับของโปรแกรมเคาน์เตอร์ก็คือ instruction pointer นะครับสังเกตดูว่าชื่อมันคล้ายๆกันนะครับข้างบนเป็น data pointer ไว้สำหรับชี้ data ข้างล่างเป็น instruction pointer ไว้ชี้ instructionซึ่งคำว่า instruction ก็คืออะไรครับก็คือโปรแกรมนั่นแหละนะครับแต่ละบรรทัดของโปรแกรมก็คือ instruction นะครับเพราะนั้น instruction pointer มีหน้าที่ชี้โปรแกรม data pointer มีหน้าที่ชี้ data นะครับเพราะนั้น PC กับ DPTR จะทำงานคล้ายๆกันนะครับทำงานคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าการใช้งานเงื่อนไขการใช้งานจะต่างกันมีขนาดเนื่องจากมันคล้ายกันก็เลยมีขนาดเท่ากันคือ16บิตนะครับ16บิตทีนี้ R0 ถึง R7 นะครับย้อนกลับไป R0 ถึง R7 ก็คือไอ้ register R เนี่ย8ตัวนะครับจะมีด้วยกัน4แบงค์นะครับ4แบงค์ R0 ถึง R7 เนี่ยมี4แบงค์ด้วยกันข้อนี้บอกว่า4 set of register bankนะครับ R0 สู่ R7 นะครับเพราะนั้นก็คือมีด้วยกัน4แบงก์ก็คือเราจะมี R0 ถึง R7 ของแบงก์